วัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ Merry Christmas ครับร่วมสมัยจริงหุ่นอาจารย์เหมือนซานตาคลอสด้วยนะไม่ได้ว่าอย่างนั้นล่ะคุณรู้ไหมว่าซานตาคลอสเนี่ยเขาอยู่ที่ประเทศไหนกันแน่ซานตาคลอสที่มีตัวตนจริงเหรอก็เห็นเขาพูดกันว่าบางคนบอกว่าอยู่ที่นอร์เวย์บางคนเถียงว่าต้องฟินแลนด์ครับชาวสวีเดนเขาบอกไม่ใช่สวีเดนตกลงก็เถียงกันอยู่ว่า3ประเทศเนี่ยนะครับผมเห็นสแกนดิเนเวียเวลาเขาเขียนจดหมายเนี่ยมันมีส่งจดหมายกันไปจริงๆนะใช่เลยคุณลองสิถ้าคุณอยากจะรู้อยู่ที่ประเทศไหนนะครับคุณเขียนจดหมายถึงซานตาคลอสและคุณก็เขียน to Santa Claus เท่านั้นแล้วไม่ต้องใส่เลขที่มันไปอยู่ที่หนึ่งผมเนี่ยไปพบมาแล้วต้องอยู่ขั้วโลกแหละผมว่าอยู่ขั้วโลกแน่อยู่ทางขั้วโลกเหนือครับอยู่ในยุโรปแล้วก็ผมเองเนี่ยไปพบจะว่าโดยบังเอิญก็ได้เป็นกระท่อมหลังหนึ่งอยู่ริมอ่าวหรือว่าจะริมฟยอร์ดก็ได้นะครับแล้วก็บังเอิญเนี่ยผมไปหาที่ฉี่นี่ผมจะเล่าความจริงให้คุณฟัง ผมไปเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองโดบักครับในประเทศอะไรฮะอยู่ที่นอร์เวย์นอร์เวย์อยู่ห่างจากออสโลไปประมาณ1ชั่วโมงครับขึ้นไปข้างบนใช่ไหมฮะขึ้นไปข้างบนแล้วผมก็ไปเที่ยวเมืองเล็กๆเมืองนั้นน่ารักดีเสร็จแล้วผมก็เดินเล่นอยู่มันหนาวตอนช่วงใกล้ๆปีใหม่เนี่ยนะครับโอ้หิมะมันหนาวผมก็เดินหาที่จะฉี่ครับก็ไปเห็นกระท่อมหลังหนึ่งผมก็เลยแวะเข้าไปมองๆก็เป็นกระจกก็ปรากฏว่าเห็นมีคนอยู่ข้างในแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกับทัวริสเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยนะครับที่เขามีตัวไอแต่ว่านี่ไม่มีครับก็คือให้เข้าไปถามข่าวสารข้อมูลอะไรต่อเมื่อไรผมก็เลยย่องเข้าไปถึงก็ตกใจไปเจอซานตาคลอสจริงๆอยู่ที่บ้านหลังนั้นอาจารย์รู้ได้ไงเป็นซานตาคลอสหน้าเหมือนเป๊ะเลยคุณสันติสุขมีหนวดนะมีผมเหมือนเลยแต่งตัวยังไงฮะใส่เสื้อสเวตเตอร์ธรรมดานะครับใส่เสื้อสเวตเตอร์แล้วนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ครับแล้วก็ปรากฏว่าที่กระท่อมหลังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนคล้ายๆเป็นมิวเซียมแล้วก็จะมีจดหมายจากเด็กๆที่เขียนถึงซานตาคลอสผมก็ไปดูจดหมายติดที่ผนังเต็มไปหมดเลยจดหมายที่เด็กเขียนจะส่งมาที่นี่ใช่ใช่แล้วแล้วก็ไปเจอซองเนี่ยนะครับเขียนว่าเดียร์ซานตาคลอสเฉยๆมาถึงที่นี่ ผมก็คุยกับเขาเขาก็บอกโอ้จดหมายมาเยอะเลยเขียนว่า ถึงซานตาคลอสเฉยๆเนี่ยไปรษณีย์ทั่วโลกเนี่ยจะรู้เขาจะส่งไปนอร์เวย์จดหมายทั่วโลกเลยเหรอฮะที่มาเนี่ยมาจากทั่วโลกเลยคนจะส่งไปนอร์เวย์นอร์เวย์ก็จะส่งไปเมืองโดบักครับแล้วก็ที่เมืองโดบักเขาก็รู้ว่ากระท่อมหลังเนี้ยนะครับเขาก็ส่งไปไว้ที่นี่ครับแล้วก็เห็นจดหมายใส่กระสอบไว้เยอะเลยเป็นวางเนี่ยนะครับผมก็ไปดูปรากฏว่าเด็กจากหลายประเทศมากญี่ปุ่นเนี่ยเยอะผมไปเจอเด็กญี่ปุ่นนะ อุตส่าห์เขียนภาษาอังกฤษนะแล้วก็เพราะเขาก็รู้ว่าซานตาคลอสคงอ่านภาษาอังกฤษอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่ว่าบางฉบับก็มีภาษาญี่ปุ่นผสมด้วยบางฉบับเนี่ยก็เขียนจากอังกฤษมั้งที่ผมไปยืนอ่านดูแล้วก็ประทับใจเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงเขาก็บอกซานตาคลอสว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนูเป็นเด็กไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้หนูสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีแล้วมันเขียนมาสารภาพบาปเลยนะแล้วหนูก็อยากจะขอของขวัญซานตาคลอสสัก2 อย่าง 1 2 อะไรต่ออะไรนะครับออดอ้อนซานตาคลอสหน้าดูเลยครับแล้วผมก็ถามซานตาคลอสว่าแล้วจดหมายพวกนี้ทำไงเขาก็บอกว่าเราก็ติดไว้แล้วเราก็ตอบผมเห็นเขานั่งตอบจดหมายงานยุ่งหน้าดูเหมือนกันนะซานตาคลอสมีเลขาไหมครับเนี่ยไม่มีเขานั่งตอบเองเลขาเขาก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นแหละในที่สุดผมก็ไปขออ่านได้ไหมว่าคุณเขียนว่าไงตอบเขาก็ปริ้นให้ผมดูก็อ๋อรู้แล้วว่าเขามีแบบฟอร์มสำเร็จอยู่สักจำนวนหนึ่งครับแล้วเขาก็ดูว่าเด็กคนนี้เนี่ยมาในแนวไหนจะใช้ฟอร์มไหนส่งตอบแล้วเขาก็เซ็นโอ้แต่ตอบทุกฉบับเลยตอบทุกฉบับแล้วมีของขวัญส่งกลับไปให้ไหมฮะไม่มีเข้าใจว่าส่งไม่ไหวนะจนหน้าดูกันส่งทั้งหมดแล้วไปพบว่ามีนกกระเรียนเนี่ยห้อยนกกระเรียนก็เลยไปถามว่านี่มาจากไหนแล้วก็ไปยืนอ่านดูปรากฏว่าเด็กญี่ปุ่นพับนกกระเรียนไปให้ซานตาคลอสอ๋อในธรรมเนียมญี่ปุ่นนี่พับนกกระเรียนนี่เขาหมายความว่าสันติสุขสันติสุขแล้วแต่สำลิดผลถ้าพับครบกี่ตัวไม่รู้แล้วเขาส่งเป็นสายเลยนะห้อยนกกระเรียนเหมือนกับโมบายนะส่งไปให้ซานตาคลอสผมเสียดายคุณสันติสุขผมถ่ายวิดีโอมีหลักฐานด้วยแล้วจะให้คุณดูวันหลัง เรียกว่าวันนี้ผมขอโทษคุณกันแล้วกันไม่นึกว่าคุณอยู่ดีจะทักเรื่องซานตาคลอสขึ้นมานะครับแล้วผมก็ลืมไปด้วยว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับเป็นวัน
คริสต์มาสอีฟแต่ว่าวันนี้ก็ยังทันสมัยแต่ว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่ลืมเนี่ยผมจะเอาภาพนั้นตัดต่อให้คุณดูครับช่วงนี้คงไม่เหมือนซานตาคลอสในกรุงเทพนะอาจารย์ไปตามร้านอาหารทุกวันนี้ซานตาคลอสเต็มไปหมดเลยนั่นซานตาคลอสตัวจริงร้านเบียร์ก็มีซานตาคลอสทุกวันนี้คุณรู้ไหมว่าคนที่นั่งอยู่ในเคาน์เตอร์นั้นใจดีใจดีนะผมไปหยิบไอ้แผ่นซีดีไอ้บางอันก็ถามนี่เท่าไหร่เขาบอกไม่เป็นไรเอาไปดูเลยก็คล้ายๆซานตาคลอสเลยแล้วหน้าตาเหมือนเป๊ะเลยเหมือนที่พวกเราเคยถ่ายรูปแล้วเราเห็นแก้มแดงๆนะเหมือนเลยแล้วก็ตัวค่อนข้างทุ่มท้วมหน่อยนะแล้วก็มีหนวดมีเขาว่าอาจารย์เนี่ยเหมือนพูดเป็นเล่นหนวดนี่สีเทาๆนะเหมือนเลยครับแต่ว่าใส่เสื้อสเวตเตอร์นะใส่ตัวธรรมดาไม่ได้ใส่เสื้อสีแดงอะไรงั้นนะครับครับแล้วก็เป็นคนพูดสังกฤษดีพูดจอเสียงใหญ่ๆหน่อยมอคุยสนุกดีมากเลยครับก็ช่วงนี้ของปีก็เป็นช่วงที่หลายๆคนมีความสุขกันเป็นช่วงที่ได้คิดถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพอคิดถึงเรื่องอนาคตแล้วมันก็จิตใจมันก็ฮึกเหิมมีความสุขอากาศก็เย็นๆช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันแล้วกันมาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านของเราบ้านเมืองเราวันนี้มีข่าวที่เกี่ยวกับคนที่หุ่นเหมือนซานตาคลอสอีกคนนึงก็คือบิ๊กจิ๋วอ๋อพลเอกชวลิตยงใจยุทธครับท่านออกมาเปิดประเด็นเรื่องโบกี้รถไฟบอกว่าเนี่ยพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยเอาของหลวงโบกี้รถไฟไปไว้ที่บ้านที่โคราชหรือเปล่าตรงนี้อาจารย์มองยังไงคือเรื่องนี้เนี่ยมันต้องดูการเท้าความเป็นมานะ คุณอย่าหาว่าผมผูกเรื่องผูกราวเลยแต่จะต้องดูว่ามันมีเรื่องที่พลเอกชวลิตออกมาพูด2ครั้งครั้งแรกก่อนหน้านี้เรื่องหนึ่งจำได้ไหมที่พลเอกชวลิตออกมาพูดเรื่องอยู่ทีนึงเรื่องที่บอกว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรต่อมิอะไรอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณเดือนที่แล้วหรือ2เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับออกมาพูดอยู่ทีหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นความบังเอิญหรือไม่พลเอกสุรยุทธ์ไปพูดเรื่องคุณธรรมแล้วพลเอกสุรยุทธ์ก็ยกตัวอย่างว่าเมื่อสมัยผมเป็นผู้บัญชาการเป็นแม่ทัพภาคที่2ครับมีพรรคการเมืองพรรคใหญ่พรรคหนึ่งในการเลือกตั้งใหญ่ได้ให้คนเอาเงินใส่กระเป๋ามาให้แล้วผมก็รับไม่ได้แล้วผมก็คืนไปแล้วก็อันนั้นก็อาจจะเป็นอันหนึ่งหรือเปล่าที่เราก็วิเคราะห์กันอยู่ว่าที่พลเอกสุรยุทธ์พูดเนี่ยพรรคการเมืองพรรคใหญ่ในปีประมาณ38นั้นเป็นพรรคการเมืองพรรคไหนนะครับครับก็ลองไปคิดดูกันละกันนะครับแล้วหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะอันนี้จงใจที่จะพูดถึงพลเอกชวลิตหรือเปล่าซึ่งผมเองก็วิเคราะห์ว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าพลเอกสุรยุทธ์ท่านพูดในบริบทที่พยายามจะยกตัวอย่างให้ฟังถึงเรื่องคุณธรรมแล้วท่านก็พูดด้วยความภูมิใจว่ามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเนี่ยเอาให้คนเนี่ยเอาเงินใส่กระเป๋ามาให้แล้วก็บอกว่าพี่นะท่านหัวหน้าเนี่ยให้มานะให้ขอความช่วยเหลือแล้วท่านก็บอกว่าท่านช่วยไม่ได้ในทำนองนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนก็เก็บข้อมูลไว้ว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงกันพลเอกชวลิตออกมาฟาดหัวฟาดหางทีนึงแล้วก็พลเอกสุรยุทธ์พูดอย่างนี้ทีนึงครับแล้วคนก็เลยไปนั่งผูกเรื่องกันต่อว่าตอนพลเอกสุรยุทธ์ออกจากแม่ทัพภาคที่2สมัยก่อนนู่นก็ไปถูกแขวนไม่ได้เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.ครับแต่ไปถูกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอะไรทำนองอย่างนั้นเขาเรียกว่าเข้ากลุ่มอะไรไม่ได้เป็น5เสือทบ.เสร็จแล้วพอจะมีการแต่งตั้งผบ.ทบ.เกิดขึ้นก็จะมีนักหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก็วิ่งเต้นคุณชวนหลีกภัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเอาคุณสำเภาชูศรีมาเป็นผบ.ทบ.ครับแต่แล้วคุณชวนหลีกภัยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็นำรายชื่อพลเอกสุรยุทธ์ไปเป็นผบ.ทบ.ตอนนั้นก็สร้างความฮือฮากันนะฮือฮาแล้วก็บางคนก็ชอบใจบางคนก็ไม่ชอบใจมันก็เป็นของธรรมดานะครับเรื่องนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องความหลังครั้งเก่าครับคนก็ผูกกันอยู่อดจะเก็บมาคิดไม่ได้มันก็ต้องคิดเหมือนกันนะเรื่องความสัมพันธ์คนนี่เที่ยวนี้เนี่ยมันมีข่าวคราวออกมาถ้าคุณไปดูว่าคุณเอกพรรักความสุขเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพลเอกชวลิตเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยหรือจะเป็นที่ปรึกษาพรรคก็เป็นเรื่องดีท่านพูดอย่างนั้นนะครับครับแต่จะถึงขั้นหัวหน้าพรรคหรือไม่ตรงนี้ต้องแล้วแต่สมาชิกพรรคส่วนตัวมองว่าคุณจาตุรนต์ฉายแสงและสักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยวันนี้ก็ทำหน้าที่ได้ดีเหมาะสมอยู่แล้วแล้วก็มีคนพูดว่าพลเอกชวลิตได้สัมติดต่อเชื่อมโยงแม้กระทั่งคุณเอกพรก็บอกว่ามีการติด